อุจฉุวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุจฉุวิมานพระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่าท่านมีสิริวรรณะยศและเดชมีรัศมีส่องสว่างไปทั่วพื้นปฐพีตลอดถึงเทวโลกงามไพโรจน์ดังพระจันทร์และพระอาทิตย์และเหมือนเท้ามหาพรหมรวมทั้งสมเด็จอมรินทราธิราชผู้เป็นใหญ่กว่าถวยเทพชั้นดาวดึงอาตมาขอถามท่านดูกระนางเทพธิดาผู้งามทั่วสรรพรางทัดทรงพวงมาลัยอุบลมีช้องผมอันล้วนแล้วด้วยทองมีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งดั่งทองตกแต่งประดับประดาด้วยภูษาอันเป็นทิพย์ท่านเป็นใครไหว้เราอยู่ดูกระท่านผู้เรืองยศท่านได้บริจาคทานหรือสำรวมในศีลอย่างไรจึงได้เข้าถึงสุคติดูกระนางเทพธิดาอาตมาถามท่านแล้วขอท่านโปรดบอกนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรนางเทพธิดานั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อดิฉันอยู่ในมนุษยโลกพระคุณเจ้าเข้าไปบิณฑบาตตามบ้านจนถึงเรือนของดิฉันขณะนั้นดิฉันมีจิตเลื่อมใสเต็มตื้นด้วยปีติหาประมาณมิได้ได้ถวายท่อนอ้อยแด่พระคุณเจ้าแต่ภายหลังแม่ผัวมาซักถามดิฉันว่านางใจร้ายเจ้าเอาอ้อยไปไว้ที่ไหนดิฉันตอบว่าฉันไม่ได้เอาไปทิ้งและไม่ได้รับประทานได้ถวายแก่ภิกษุผู้มีความสงบด้วยตนเองแม่ผัวได้บริพาทดิฉันว่าอ้อยนี้เป็นของข้าและข้าก็เป็นเจ้าของชะนี้แล้วคว้าได้ก้อนดินขว้างดิฉันจนตายเมื่อดิฉันตายจากมนุษยโลกนั้นแล้วมาบังเกิดเป็นเทพธิดาเพราะเหตุที่ดิฉันทำกุศลกรรมนั้นไว้ดิฉันจึงได้มาเสวยความสุขด้วยตนเองได้ร่วมบำรุงบำเรออยู่กับเทวดาทั้งหลายและร่าเริงบันเทิงใจอยู่ด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์เพราะเหตุที่ดิฉันได้กระทำกุศลกรรมนั้นดิฉันจึงมาเสวยสุขด้วยตนเองอันเท้าเทวราชจอมเทพทรงคุ้มครองอันเทวดาชาวไตรทศรักษาเพียบพร้อมด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์โอ้ผลแห่งบุญนี้มิใช่นิดหน่อยการถวายอ้อยของดิฉันมีวิบากมากมายดิฉันได้ร่วมบำรุงบำเรออยู่กับเทวดาทั้งหลายร่าเริงบันเทิงใจอยู่ด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ผลบุญเช่นนี้มิใช่น้อยการถวายอ้อยของดิฉันมีผลอันรุ่งโรจน์มากดิฉันอยู่ในความคุ้มครองรักษาของเท้าเทวราชและชาวไตรทศทั้งหลายดังหนึ่งเท้าสหัสนัยในสวนนันทวันข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันระลึกถึงพระคุณเจ้าผู้มีพระคุณอนุเคราะห์ดิฉันจึงเข้ามาสู่ที่ใกล้ถวายนมัสการถามถึงสุขทุกข์ดิฉันมีจิตเลื่อมใสเต็มตื้นด้วยปีติเป็นล้นพ้นได้ถวายท่อนอ้อยแด่พระคุณเจ้าครั้งเป็นมนุษย์จบอุจฉุวิมาน